เปิดงานถนนสายวัฒนธรรมบ้านสานใจพนัสนิคมชวนเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวันนี้รายการตลาดวิเคราะห์จะพาคุณผู้ชมมากันที่จังหวัดชลบุรีกันค่ะโดยได้มีการเปิดงานถนนสายวัฒนธรรมบ้านสานใจพนัสนิคมณลานวัฒนธรรมหน้าวัดเกาะแก้วนครสวรรค์ชุมชนย่อยที่1ตำบลพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะโดยจังหวัดชลบุรีได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีเป็นผู้จัดงานร่วมกับเทศบาลเมืองพนัสนิคมภายในงานได้รับเกียรติจากนางปณิดาพันโชตในอำเภอพนัสนิคมผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในการเปิดงานค่ะพร้อมด้วยนางสุภาวีบำรุงศักดิ์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีและนายประยูรกิจอริยากุลรองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคมร่วมในพิธีเปิดงานบรรยากาศภายในงานค่ะมีบูธจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงการจัดแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังโดยครั้งที่2จะจัดขึ้นณลานสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองพนัสนิคมชุมชนย่อยที่9ในระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้และครั้งที่3ค่ะจัดขึ้นที่ศาลเจ้าขอเล่งฉือปุ๋ยเหนียวถนนอินทวงศ์สาตำบลพนัสนิคมในระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้แล้วอย่าพลาดที่จะมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปด้วยกันค่ะว่าแล้วไม่รอช้าค่ะปักบุตรเช็คอินมากันที่พนัสนิคมจังหวัดชลบุรีกันค่ะ